สวัสดีครับ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 สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่พี่พีทีวีสปอร์ตคลับนะครับค่ำคืนวันนี้ก็ยังอยู่กันในบรรยากาศของยูโรนะครับอยู่กับพี่โอ๊ตแล้วก็ผมช่วงท้ายๆแล้วแหละก่อนที่มันจะส่งต่อไปยังโอลิมปิกไงสัปดาห์หน้าก็เข้าโอลิมปิกแล้วนะครับอันนี้ก็มาส่งท้ายสักหน่อยคือไอ้คู่ชิงคู่อะไรเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะได้ดูกันเพราะว่าเราเอามารีรันให้ดูกันแบบเต็มอิ่มเลยแต่ว่าหนึ่งในเกมที่น่าจดจํา ในยูโรครั้งนี้อีกเกมหนึ่งก็คือสวิตเซอร e ์แลนด์ Freeman. ของีของสวิตเซอร์แลนด์อ๋ออิตาลีเขาคงไม่อยากจำเท่าไหร่ความจริงผมมีเสื้อนะแต่ลืมเอามาอ๋อครับครับบอกไปงั้น้วบอกหรือขิงเะบอกบอกผมมีผมมีเสื้อตัวนี้เลยนะแต่ว่าตอนแรกก็เทเลย พอตกรอบก็ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่แล้วก็ซื้อมาก็สองพันเจ็ดอ่าตอนนี้ก็เหลือประมาณพันห้าเสื้อคุมด้วยประมาณสามพันกว่าบาทเออเออนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ต้องบอกว่าคือก็เข้าใจแหละว่าก่อนเกมเนี่ยอิตาลีมันสภาพไม่ค่อยดีอ่าใช่สวิตเซอร์แลนด์ที่โชว์ฟอร์มได้ดีในรอบแบ่งกลุ่มมาเขาก็คาดหว่าคาดหมายกันว่าน่าจะเป็นเกมที่สูสีแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จะเป็นอิตาลีที่เบียดเอาชนะไปได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก่อนเกมนะก่อนเกมเขาก็มองงั้นใช่นะครับเพราะว่าอิตาลีก็ด้วยความที่ ยังพูดกันอยู่เลยว่าแบบเฮ้ยอิตาลีพอรอดจากรอบรอบแบ่งกลุ่มมาใช่ชบาที่ยิงตีเสมอคเอเชียได้อ่ะคนก็บอกเฮ้ยเนี่ยปล่อยเสือเข้าป่าแล้วผมได้ยินคํำนี้บ่อยมากเลยปล่อยเสือเข้าป่าแล้วรอบนอกเอาเดี๋ยวอิตาลีมันจะแบบเป็นทีมแบบตื้อตื้อหนึดหนดแล้วเดี๋ยวก็ประคองตัวเข้ารอบไปได้เรื่อยๆมาแน่ประมาณนั้นแต่จีตาลีถ้า ถ้าจะว่าจริงฟอร์มทั้งทัวร์นาเมนต์ก็ไม่ดีเลยสักนัดอ่ะใช่แต่นัดแรกเจออาร์เบเนียก็มีช่วงฮึดแซงได้หน่อยใช่โดนโดนยิงไปก่อนด้วยโดนยิงก่อนตั้งแต่ต้นเกมเลยแล้วก็แซงได้ปุ๊บพอแซงปุ๊บก็อ่ะมีช่วงเวลาดีๆนิดนึงหลังจากนั้นก็หน้าเบื่อหน้าเบื่อคล้ายอังกฤษเจอสเปนนี่สู้ไม่ได้เลยใช่โดนกดอยู่ข้างเดียวเออจะมาแล้วก็มาแล้วสุดท้ายเจอคุยเชียก็จะตกรอบอยู่แล้วน่ะอ่าแล้วก็มาได้คาราฟิออรี่ส่งลุยไง อ่าลุยแล้วก็ส่งไปให้ไขว่าเด๋ยวสักขันยี่อ่าสักขันยี่ตัวสำรองใช่ใช่กระโดดไปเสมเข้ารอมไายปล่อยเสือเข้าป่าอ่าปล่อยเสือเข้าป่าดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับว่าเสือเนี่ยมันเข้าป่าไปแล้วเป็นยังไงมันอาจจะอยู่ในอยู่ในหมู่บ้านมานานก็เราออกมาเจอออกมาเจอป่าจริงๆก็ทำใจไม่ได้ใช่หาอะไรกินเองไม่ได้แล้วเสือตัวนี้ครับผมเออ เกมนี้เนี่ยเล่นกันที่โอลิมเปียสตาดิโอนที่กรุงเบอร์ลินครับบอกจำนวนคนเข้าชมได้ไหมจำนวนคนเข้าชม68,172นนรบคนนะครับผมไม่บอกข้างขึ้นข้างแรมไปด้วยเลยนเกมรอบ16คนสุดท้ายอุณหภูมิประมาณ26องศาโอ้โหพอใจไหมความชื้นสัมผัสเท่าไหร่ละประมาณ7%อร์โอ้นะครับอ่ะก็จัดเต็มแหละอ่ะอย่างสวิตเซอร์แลนด์ก็โหแต่สวิตเซอร์แลนด์ผิดคาดนิดหนึ่งตอนแรกนึกว่าเขาจะแบบอาจจะแบบ รับรับหน่อยแต่ว่าพวกใส่กองหน้ามา3คนแนวลุกไชนชเดอร์เวกัสไอวากัสแล้วก็อินโบร่เนี่ยแล้วดูเปิดมาก็ลุยเลยสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าอิตาลีเกมนี้ไม่มีคาราฟิออ่ีเพราะโดนแบนคาราฟิออลีก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์แจ้งเกิดใช่เพราะว่าก็ลงตั้งแต่นัดแรกแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีมากก็เป็นทางมันชินีลงมาแทนนะแต่ว่าสวิตเปิดมานี่ก็บูก่อนเลย บอลฉลปบออกหลังไปครับคริสตันเต้ก็สปปเลตินะครับกุณซืออิตาลีก็ปรับเยอะนะนัดนี้กอ,องกลางก็ปรับหลายคนะนะครับแบรนคริสตันเต้ก็ลงมาเป็นตัวจริงตอนเริ่มเกมผมเห็นชื่อของฟาจิโอรีลงมาเนี่ยผมคิดว่าอิตาลีน่าจะมีเกมลุกที่ดีขึ้นกว่าในช่วงรอ,อบแบ่งกลุ่มครับม,ม,มาดูครับเคียซ่าย้อนกลับมาครับ เขาพยายามจะสเกมวิ่งช่องตรงนี้สวยครับคิสานเต้ปาดเดียดมากแต่ว่าไปติดครับลิคาโดโรดิเกสเพื่อนชับปุยต้องบอกสรรพคุณด้วยคุณผู้ชมดูจะได้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 มีอรรถรสหน่อยเพื่อนชับปุยนี่ก็ต้องเพื่อนโอเลกาด้วยดิไม่ใช่อันนี้เขาเพื่อนชับปุยสมัยสวิตอสมัยสวิตที่แชมป์ชุดยูสิบมีการนชชาก้าอะไรพวกเนี้ยอ๋อเออใช่ใไม่ใช่โอเลกาดกุเพื่อนชับปุย แชมปูยชมพูตอนนี้ก็เล่นอยู่กับบางกอกนะเพิ่งเซ็นสัญญาไปเพิ่งเปิดตัวไปอืมอิตาลีเริ่มต้นใช้ได้เหมือนกันนะครับทิ้งมาทางขวาเอาแล้วครับวิ่งสปีดมาฐานด้วยครับเคียซาโทเอ้ยเพิ่งบอกทันอยู่เลยไม่ทันเนี่ยนี่เป็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่โชว์ฟอร์มได้หน้าผิดหวังเหมือนกันนะหรับเฟเดริโกเคียซาคือเขาเป็นตัวความหวังที่แบบแฟนๆอิตาลีเอง แล้วก็แฟนๆอิตาลีนอกอิตาลีเองเนี่ยคาดหมายว่าจะโชว์ฟอร์มดีนะ<ช>แล้วก็น่าจะมีประตูคือก็เหมือนน่าคนเขามองว่าน่าจะเป็นตัวแบกในเกมรุกอิตาลีอะ่ะในชุดเนี้แต่ว่าเ<ช>คียซ่าเองจริงกับสโมสรยูเวนตุสอ่ลฤดูกาที่ผ่านมาก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากอะอะแต่ว่าตรงนี้ครับโอกาสของสวิตครับวาก,กัสแทงช่องมาต่อมาอีกทีครับเอมโบโลเอมโบโลเปิดไปเลยครับแต่ว่าก็ลึกเกินไปครับเข้าซองครับดอนารุมา่า ูดถึงดอ um นนารูม่านี่เดี๋ยวดูจังหวะน,นี้ก่อนครับตะลุยขึ้นมาอิตาล,ลีก็พยายามจะลุยสวนขึ้นมาครับแล้วทิ้งตัวตรงนี้ได้ฟรีคิกครับเอลชาลาวีแมหลายคนมองหน้าหลายคนถ้าไม่ได้ติดตามแล้วมาดูนัดนี้เลยมองหน้านี้คงคิดในใจว่าใช่ใช่ไหมเขายังอยู่ใช่ไหมสเตฟาเอลชาลาวีเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อครับ ใช่เนี่ยคืออิตาลีก็ปรับตัวลุกหลายคนนะปรับทั้งกองกลางกองหน้าเลยอะ่ะเพราะว่ามันที่ผ่านมาฟอร์มมันไม่ค่อยดีเเปิดไปบิลเอมโบโลเปิดไปให้ดดนาลุม่าลึกไปนิดนึงโดนาลุมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าถ้าไม่มีเขาเนี่ยอิตาลีน่าจะตกรอบไปแล้วโอ้ใช่เซฟเยอะเป็นเป็น แต่คือจะเรียกว่าแจ้งเกิดก็ไม่ได้แกโดนม,มาลนโดนอาลุมา่าเพราะแกเกิดมาได้แล้วแหละมตา<ก>ตรฐานแกอยู่แล้วมาตรฐานแกอะเซฟจนมือบวมอ่ะยิงนัดสเปนนี่โอ,โโอโ้โหโอ้โหโอตุตลนะุดอะเหนื่อยทแทุกนัดอนะ่ะเอาแล้วครับฟรีคิกของอิตาลีครับฟาโจลีฟาโจลีกับทางบาเลล่ายอดมาลูกนี่ได้ตวัดยิงตวัดมาโดนไม่ค่อยเต็มครับดิลอเรนโซฟาโจลีนี่มีฉายาด้วยนะ อะไรกองกลางสายแทงอ๋อครับไม่ได้แทงบอลนะแทงบอลไม่ได้แทงลูกบอลนะแทงบอลอย่างนั้นอ่ะโดนแบนซะเลยแต่เพื่อนเขาจะกลับมาแล้วนะอ่าอ่าออเอ่าพลิกมาตรงนี้สวยเลยครับของสวิตเซอร์แลนด์จะให้เอมโบโลมาโดนดักแล้ววิตาลีจะโต้ครับเคียซ่าเคียซ่ายึกยักอยู่ครับฝากมาจะคืนได้ไหมครับคืนอย่างนี้ เสียจังหวะก,กันหมดโอ้โอ้คืนลูกนี้นี่เคียซ่าหันมาเครืองเลยโอ้โหเคียซ่าบอกตัวไปจะเชียงใหม่อยู่แล้วฮะว่าส่งมาแถวพิษณุโลกแล้วาาไม่ส่งเราไม่ส่งให้เพื่อพวกตัวเองด้วยนะออส่งมาอีกคันหนึ่งโรดิเกสทางซ้ายครับเบิดเร็วมาลูกนี้มีธงหรือเปล่าเล่นไปก่อนครับเอมโบโลเอียงมาอย่างนี้กูหติดเซฟครับ โอ้พี่ก็เอียงเกินยิงยัดมาลูกนี้ติดบล็อกยังได้อยู่อีกทีหนึง่งแถวสองลองยิงมาแล้วก็แมาไปติดครับโอ้โหไม่มีทงลำหน้าด้วยครับเอ็มโบโลเสียดายครับลูกนี้ดูครับจังหวะเปิดเร็วมาอ้หือก็ฉิวเฉียดครับแต่ว่าเอียงลูกนี้ต้องบอกว่ายิงหน้าผิดหวังมากแต่ก็ต้องชมดอนนารุม่าด้วยนี่แหละครับ หนึ่งเหตุผลที่อิตาลียังคงรอดเข้ามาในรอบน็อกเอาท์ได้ใช่ครับอ้าวดิโลเรนโซ่ zo, ไปเลี้ยงเข้าทางโอ้โหดูครับสวิตถึงตัวเร็วตลอดครับคือความคึกคักในเกมเนี่ยต่างกันเยอะมากนะใช่โอ้โหนี่น่าจะนําไปแล้วนะเนี่ยสวิตแม่แต่ว่าคือเอมโบโลแกเอียงงิ้โอ้โห <c oughs> ผมไม่ได้เป็นพุทประตูโอ้ยังอ่านได้เลยต้องส่งไปเอียงส่งไปเลียนกับองลีครับถ้าจะเอียงท่านี้อื <c oughs> เครื่องหมายการค้าแกอ่าหลุดมาละเอียงยิงคันจี้โอ้โหคันจี้นี่ทัวร์นาเมนต์นี้ก็เด่นนะครับครับการิชาก้าขวาขยับแล้วครับแต่ว่ายังไม่ให้ครับชาก้าขอสั้นๆมาก่อนคันจีนี่รู้สึกว่าจะติดทีมยอดเยี่ยมยูโรด้วยใช่ไหมกองหลังแต่ทีมยอดเยี่ยมยูโรมันก็แบบมีมีหลายสำนักจัดไงเพราออ่านไปมาก็ชักงงแล้วอะ <c oughs> คนนนไกับ้างเี่ยของฮูสกอร์นี่มีแจ็ก้าบิโยนด้วยอทีมยอดเยี่ยมประจำยู่ไแ <c oughs> <c oughs> มทองสโลูวีเนียอะติดมาด้วย <c oughs> เอโบโลครับยิงไกลอีกทีนึง <c oughs> ทั้งหมดเพราะว่าฮูสกอร์มันจะคิดคะแนนไว้ตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนมันมันคะแนนสูงเนี่ยมันก็จะติดอยู่อย่างนั้นเลยเ,<อ>เป็นทีมยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ นี่คุยกับโปรดิเซอร์กี่ได้เลยอ่ะครับโมงเช็ดมาลูกนี้อาแล้วครับโอกาสเของอิตาลีบ้างครับจะถ่ายไปบูดแล้วก็ล็อกมาสวยเลยครับยิงดูดิครับไปติดอาคัรจี้ครับสมตำแหน่งการยืนดีเหลือเกินแต่ก็น่าเห็นใจครับเคียซ่าคือเขาก็เหมือนพยายามก็ทำทุกอย่างแล้วครับใช่คือก็แม่ องประกอบมันตัวช่วยมันน้อยไปหน่อยอ่ะจังหวะเขามันไม่เป็นใจจังหวะเพื่อนร่วมทีมก็ไม่เป็นใจอะไรก็ไม่เป็นใจให้เขาเลยทั้งทั้งที่ตัวเขาเองก็พยายามจะทําทุกอย่างนะขึ้นซ้ายขึ้นขวาไปดูสีหน้าสีตาคือตัวผู้เล่นเนี่ยมันก็คือถ้ามองมันก็เหมือนแบบยุคใหม่อ่าอ่า,อาคือมันก็ดีที่สุดเท่าที่อิตาลีมีนะเวลาเนี่ยแต่ว่า,าไปเทียบกับชาติอื่นๆมันก็อาจจะยังดรอปลงไป ก็โชเซมูรินโญ่ก็บอกตั้งแต่ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์นะว่าแบบอิตาลีถ้าชุดนี้คุณป้องกันแชมป์ไม่ไหวหรอกสุดท้ายมันก็โหหนักกว่าเดิมอีกเป็นที่โค้ดด้วยป้ะไมรุ้นก็โค้ดเขาก็บอกว่าเขามีเวลาทํางานน้อยไม่ไม่ไม่ถึงปีอะน้อยไปหน่อยสปนเลตติคือเขาเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าไงอ่ะก็โดยวิจารณ์ว่าแบบคือด้วยนักเตะมันชุดแบบนี้คุณจะไปให้เล่นอ้าวแต่ว่าหยอดมาลูกนี้ หรือเก,กินไปครับเข้ามือยันซอมเมอร์จะให้กับคริสตันเต้คือบอกมันคุณจะไปเหมือนวัตถุดิบมันไม่ดีอ่ะอคุณจะไปคิดเมนูแบบแผงๆให้มันล้ำลึกให้มันกลมกอมม,มันก็ยากไงคอยๆพาขึ้นมาครับสวิตก็เกมดูดีกว่าก็จริงแต่ว่าก็ยังไม่นำนะครับโดนกดดันหนาแล้วครับบอลมาทางซ้ายฝากมาที่เอมโบโลครับใช้ความใหญ่พิงไว้ก่อนเอมโบโล แล้วกระแทกออกมาทางขวาครับเอนดอยเติมมาโยก,ก่อนครับแล้วก้มหน้าก้มตายยิงมาลูกนี้ติดบล็อกมันชินี่หัวทิ้งขึ้นมาอีกทีนึ่งมงเชฟมาเนี่ยไม่ได้โตรครับอิตาลีสวิตเอาบอลกลับมาบุกใหม่ครับกาดิชาก้าแทงมาอีกครั้งหนึ่งอ้าวแล้วครับไหลออกไปมาอีกแล้วครับเอนดอยเปิดมาลูกนี้ลึกไปหน่อยครับมนิดเดียวลูกนี้ทําสวยครับอิตาลีโงหัวไม่ขึ้นอยู่พักใหญ่แล้วเอนดอย อบอลมันไม่โค้งครับใจเนี่ยน่าจะเปิดปั่นโค้งๆมาให้เพื่อนชาร์จเข้ามาแต่ว่าเพื่อนไม่ทันโอ้โหดูครับตัดกลับมาทีไรก็สวิตครับของบอลอีกแล้วครับเบเบโรตแทงช่องมาลูกนี้ยังติดครับตีลอเลนโซบอลทะลักมาเป็นขออิตาลีครับอืแต่ว่าจ่ายลูกนี้ก็แรงเกินครับอจะให้กับสก,กามกกาก้า ครึ่งชั่วโมงแรกต้องบอกว่าสวิตได้น้ําได้เนื้อกว่าในขณะที่อิตาลีเนี่ยตอนที่สวิตได้โหมบุกเนี่ยดูเขาตั้งรับแบบซ้อนกันไปหน่อยอ่าแล้วมันก็เลยมันก็เลยส่งผลให้จังหวะสวนกลับหรือท่าเซิชั่นจะขึ้นไปเขาเตอร์ทแท็กมันเลยไม่ได้เรื่องได้ราวเท่าไหร่ใช่ดูครับสวิตก็ขึงต่อเนื่องครับกานิชาก้าย้อนมาครับอคันชิ อคันจี้เคาะสั้นๆเอาล้ครับค่อยๆต่อกันมาครับไฟเลอร์ที่มาที่ Android เปิดมาลูกนี้ก็ยังม่งทิ้งออกมาครับมันชีนี่หนุนไปอีกทีนึงก็ไม่มีอะไรครับจังหวะตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวไปติดตาม15นาทีสุดท้ายนะครับในครึ่งแรกนะครับในเบรกหน้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนครับ มาดู15นาทีที่เหลือของครึ่งแรกกันต่อครับ30นาทีแรกเป็นสวิสที่ได้น้ำได้เหนือกว่าใช่แล้วก็โอกาสทองจากเบียโบโลแต่ว่ามาติดเซฟของดานาลูม่านะครับโอ้โหดูอิตาลีชักจะงงหัวไม่ขึ้นแล้วครับลุยมาในกรอบเโทษไม่มีช่องครับวนกลับไปก่อนย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับลิคารโดโรดิเกสย้ำมาทางเดิมเอ,เ,อเอบิเชอร์เอบิเชอร์มุดมาครับแล้วลองหยอดไปดูครับ บ่งสกัดไว้อย่างติดอยู่ที่ Android ครับฝ่าเป็นแชร์แชร์ถ่ายไปเองลุยเองสับหลอกด้วยแล้วยังไงอยิงมาครับติดยังได้อยู่ครับโอ้โหตอนนี้เก็บตกได้หมดแล้วครับจังหวัดสองครับสวิตเซอร์แลนด์มาใหม่อีกทีครับลิคาโดโลดิเกสครับมาข้ามคานนึกอะไรไม่ออกครับใส่ก่อนเลยครับลุกนี้ซัดด้วยซ้ายบอลเหินข้ามคานไปยิงจน ยิงจนสนับแข้งหลุดดูฮะโอ้โหแรงจัดนะโอ้โหแน่นอนจริงครับคือดูความที่สวิตเซอร์แลนด์เจอกับอิตาลีดูเขาใส่แนวลุกลงมาเอ็นดอยเอมโบโลวากัตไรเดอร์คือไม่ได้เกรงกลัวศักดิ์ศรีแชมป์เก่าเลยนะแล้วก็ เนี่ยมาขึงตอลอดเพราะสวิตเซอร์แลนด์ก็กำลังมั่นใจนะสุดท้ายของรอบแรกตอนนั้นก็เกือบชนะเยอรมันอะ่ะใช่ไหมที่เยอรมันนองอะไรตามตีเสมอย้อนมาครับริคาโดโรดิเกสดูอิตาลีคือเล่นไปเล่นมาก็ชักแบบโอ้โหซึมๆแล้วต้องไปรับอย่างเดียวอะ่ะช่วงต้นๆยังมีโต้บ้างนะไหลามาตรงนี้ครับเอมโบโลใช้ความใหญ่ไทยไปแต่ว่าช่องมันไม่มีแล้วครับเนี่ยเปิดมาก็ติดหมดแล้วตอนนี้โรดิเกสครับตันเอาไว้ บอลสุดท้ายไปโดนเคียซ่าออกสีหน้าสีตาบ่งบอกเลยครับว่าเซ็งสำหรับเฟเดริโกเคียซ่าแล้วก็ค่าตัวลดด้วยนะอืมใช่ค่าตัวลดไปสิบล้านนะถ้าผมตามข่าวอยู่ดูครับมามาอีกแล้วครับฟอยเลอร์โอ้โหวันเวทจริงๆตอนนี้แล้วตั้งรับกันแบบโอ้โ oh. ห หอยลึกมากครับอิตาลีตัดได้แต่ว่าก็โตไม่ได้นะครับต้องมาเซตกันใหม่ครับสั้นๆมาครับดาเมียนอุ้ยเกือบยาวครับต้องคืนกับไปเลยครับที่ดอนาลุมา่าโอ้โหเนี่ยจะไปขึ้นเกมนีสวิตก็บีบนะครับบาสโตนีนห่ายมาไม่ดีครับโอ้โหเพื่อนๆไม่ได้ตามบอลอิตาลีถามว่าดาเมียนไหนใช่ครับดามีเนนั้นแหละครับมัตเตโอดาเมียนเดียวกันนั่นแหละครับครับ หลุดมาจ่ายลูกนี้แต่ว่าก็ลึกเกินไปครับฟาเบ a ิตเดอร์จะใส่ก้อยครับแต่ว่าก็ยืนรอยอยู่แล้วครับตอนอาลูม,มา่าดูครับตัดมาทีไรก็เสื้อแดงครับของบอนตลอดอาคาชิให้มาครับเอมโบโลโโมงต่อมาอีกทีนึงเอ็นดอยมาต่อครับฝากมาที่ลูเบนวากาส อาล้วครับลูเบนวากาสยังไงครับไหลมาตรงนี้มีตัวสอดครับแล้วยิงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ1 0์ครับเลโมฟฟยเลอร์โอ้โหลูกนี้ลูกนี้ต้องบอกว่าช็อกตาตั้งครับสำหรับอิตาลีต่อบอลกันขึ้นมาอย่างสวยครับก่อนจะจบสวยกว่าด้วยลูกนี้ครับเฮเครับสวิตเซอร์แลนด์บุกอยู่นานครับเปิดเบรกนี้มาเนี่ยอิตาลียังไม่เกินครึ่งสนามเลยใช่ แล้วก็สุดท้ายกับดอนารูมาก็ช่วยไว้ไม่ไหวครับหลายคนก็บอกว่าการขาดหายไปของคาราฟิโอรี่ก็มีผลกับเกมรับของอิตาลีเหมือนกันเพราะว่าคือนอกจากรับอย่างเดียวแล้วเนี่ยเขาขึ้นเกมไม่ได้ขึ้นเกมไม่ได้คือ<ม>กลางคือกลางเขาก็เปลี่ยนไงเปลี่ยนเนยปลี่ยนทุกตำแหน่งอ่ะยเวนโกอ่ะมันก็แบบเลยปฏิบัติต่ออะไรไม่ได้เลยอะเกมอะว่าการส่งลูกนี้แบบถวายพานแล้วก็จับด้วยซ้ายแล้วก็หู จับด้วยขวายิงด้วยซ้ายสวยงามครับลูกนี้ <ừ> mm, ก็ยังจะเกือบเซฟได้อยู่นะครับสำห<า>รับรอนัุมมาใช่ <laughs> สะบัดเท้าแรงกว่านั้นอีกหน่อยหนึ่งบอลน่าจะหลุดออกจากนี่นครับโอ้โห <c ười> แต่ลูกนี้ถ้าเซฟได้นี่ก็เข้าคันเทพแล้วอะ่ะ <c ười> ยอดมนุษย์ <c ười> <c ười> ยอดมนุษย์เลยเข้ารอบไปเลยครับถ้าเซฟได้ลูกนี้รีแอคชั่นพี่จะไวเกินไปแล้วโอ้โหเออเลมฟอยเลอร์ครับต้องออกเสียงว่าอะไรนะฟอยเลอร์ ออกเสียงแบบสวิสแน่นะเฟ้อเลยแต่ผมก็ไม่แน่ใจไงตอนนี้เพราะว่าอีกตัวใหม่แมนยูอะเซิร์กซีเนี่ยอยูตกลงต้องอ่านว่าอะไรยังไม่รู้เลยเซิร์กซีหรือเซิร์กเซ่บางที่ก็เซิร์กเซ่บางที่ก็เซิร์กซีก่อนมีคนให้บอกผมมาฟังเขาเรียกชื่อตัวเองเหมือนออกเป็นเซิร์กเซอร์เซอร์นะเซอร์ด้วยอ๋อเซอร์ก็มาด้วยใช่โอ้โหนักเลยหนักอ่ะต้องให้นักเตะต้องให้นักเตะพูดเองไงเนี้ยใช่คือมันเหมือนนักเตะพูดแหละแต่ว่า มันแล้วแต่ผมว่ามันแล้วแต่คนฟังว่าแบบมันจะจับคําไหนได้ชัดกว่าต้องต้องให้มาพูดเหมือนที่ยูโรจับทำคอนเทนต์อย่างคอปปี้เมนูเนี่ยเคลียเชคลียเคลียเลยไม่ต้องไมล์ละต่อจากนี้ก็เมกันให้ครบกันไปแล้วคารับิตาลีพอโดนไปแล้วก็เหมือนเพิ่งตื่นครับมาแล้วครับเคียซ่าเคียซ่าดูมิไม่มีตัวช่วยครับแหวกเองครับเคียซ่าลากมาก่อนตรงกลางย้อนกลับมาครับ ก็พยายามจะเซตบอลขึงอยู่นะครับอิตาลีจังเข้าไม่ได้ครับอ้าวแต่ว่าเข้าช้าครับตรงนี้เป็นฟรีคิกครับของอิตาลีโดนจิมเข้าไปครับเอลชาราวีสเตฟานเอลชาราวีคือมีฟาจิโอลีลงมานี่ว่าจะวูบวาบเกมรุกการแทงทะลุช่องอะไรพวกนี้น่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะมีมาให้เห็นบ้างแต่ว่า สุดท้ายไม่มีใช่สำหรับเกมนี้ฟาโจลี่เปิดมารูกนี้ก็สั้นไปหน่อยครับโดนมงทิ้งออกมาเนี่ยคือเกมลุกมันดูแล้วมันอึนอดอัดอะนะสำหรับแฟนบอลอิตาลีอ,อาจจะเป็นเพราะว่าแมตช์ฟิตไม่พอนะสำหรับฟาโจลี่อรอบแรกเขาก็ไม่ได้ค่อยได้ลงเป็นตัวหลักเท่าไหร่เนี่ยพอพอมันเปลี่ยนตัวกันเยอะมันก็แบบมันก็รับส่งบอลกัน เบเบหน่อยอ่ะเนี่ยก็เคาะกันไปเคาะกันมาครับมองหาเพื่อนว่างแล้วค่อยส่งอ่าใช่เพราะว่ารอบแรกเ,เขาจะใช้จอจินโยใช่ไหมอ่าอ่าจอจินโยมันเปลี่ยนหลายคนในี่อิตาลีชุดนี้คริสตานเต้ครับมาที่ดิล,เลอเรนโซ่เนี่ยก็คืบหน้าไปไม่ได้ครับกวนกรรมกรโอ้โหดูครับต้องกลับมาตั้งกันใหม่ส่วนสวิตก็พอได้ประตูข,ขึ้นนำก็ไม่ได้ไม่ได้บีบอะไรมากมายครับ อิตาลีครองบอลแล้วก็ลงมารับในแดนตัวเองครับหองเปิดดูครับเบรล่าหม่งทิ้งออกมาครับริคาร์โดโรดิเกสคือถ้าวัดคุณภาพแดนกลางเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์จะดูเหนือกว่าค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเพราะว่ามีคนคุมหางเสืออย่างกรานิชาก้าไว้ไงแล้วก็จะคอยรับบอลคอยส่งบอลคอยคุมจังหวะเกมถ้าอยากลุกเนี่ยเขาจะขึ้นไปนู่น นี่พริกไปแล้วครับปลายแล้วครับเอ็นดอยเอ็นดอยนี่ก็เลี้ยงดีเหลือเกินครับฝากมาใกล้ๆล,ลากตัดมาขวางมาที่เอบิเชอร์จิ้มมาตรงนี้ครับยังได้ครับชาก้าดีตอ่ออีกทีนึงไม่ได้ก็กลับไปใหม่ครับแล้วก็โจมตีต่อไปแล้วครับเลมฟอยเลอร์ iler, คนทําประตูฟอยเลอร์ iler, มองด้านในยังไม่มีใครพร้อมหูดูการคลองบอลไหลลื่นครับสวิตเซอร์แลนด์วนกลับมา คาริชาก้าครับขาสันส้นๆไ<อ>ยประตูนำแล้วนี่คือมันเลือกได้ครับอขึ้นไปไม่มีจังหวะก็ถอยก่อนใช่แล้วเขาถอยแบบมีแบบแผนด้วยนะครับอุยบอ๊ยเตอรี่หาบอลไม่เจอนี่นาทีกว่าเลยครับช็อตนี้ที่ตัดมาให้ดูกันแล้วคืออเตอรลี่ก็ไปรับค่อนข้างจะลึกไงสวิตก็คลองเพลินๆเลยฟฟเบนแชลุยมาครับแล้วก็โดนเข้าช้าเป็นฟรีคิกครับของสวิตเซอร์แลนด์ รับลึกแล้วไม่เพดด้วยปัญหาเรียบร้อยครับลงมาไม่ได้ประตูครับได้ใบเหลืองไปก่อนแล้วครับสำหรับสเตฟานหูลูกนี้ <c oughs> <c oughs> ถ้าเกมมันสูสีคู่ขี้นี่น่าจะมีเหลืองแก่ๆนะแต่ว่านี่มันก็อาจจะมองไม่ได้ตั้งใจอะเนาะโอ้แต่ว่า <c oughs> ยำกัาไปที่ข้อเท้าครับาเป็นข้อเท้าเลยครับฟาเบนแช บุกไม่บุกก็คิดดูครับฟาเบียนแชยังได้ขึ้นมาโยกสับหลอกกองหลังอิตาลีนะลองคิดดูแล้วกันครับสําหรับเกมนัดนี้ยืนเป็นกองหลัง3ามคนนะครับใช่และยังได้บุกขึ้นมาด้วยครับใช่ครับยิงมาเลยครับโอ้โหยแมจะหลอกเล่นงานดอนาลุม่าซะแล้วครับฟาเบียนลีเดอร์โอ้โหยดูครับแต่ว่าดอนาลุม่าครับผู้วไปปัดได้อ่ะนี่ครับสุดยอดครับนี่ครับ ผู้เซฟอิตาลีตัวจริงปัดแล้วปาดไปชนเสาแล้วบอลเด้งออกครับสุดยอดจริงครับสวิสเซอร์แลนด์มีลีเดอร์ใช่ไหมเนเธอร์แลนด์มีไรเดอร์ไรเดอร์ไรเดอร์ทีนี้ต้องออกเสียงไรเดอร์เปิดมหาลูกนี้โบ่งสกัดไว้แล้วก็อิตาลีเคียซ่าดีต่อไปอีกทีหนึ่งโอ้ไม่มีใครครับทรงนี้แล้ว ถ้าใช้คำพวกๆกกันก็ต้องบอกว่าโงหัวไม่ขึ้นใช่โอ้โหสกรกรมาก้าแทบไม่มีบทบาทเลยครับแล้วเป็นหน้าเป้าตัวเดียวตัวความหวังของเขาแม่เก่งกับริวรพูนะเก่งแต่กับริวรพูนะ <c oughs> เอะคุณจะไปโยงเลยเ,เอาละ<อ>ก็ผมเห็นเขาเก่งอยู่นัดเดียว <c oughs> นัดอื่นเล่นก็นไม่เห็นมีอะไรดีนะเอาละคุณไปโยงนี้มันนะ ผมก็พูดตามเนื้อผ้านะก็ผมเห็นนัดนั้นเขาเด่นดีพอมาเล่นให้ทีมนะโทรมาหรือยังช่วงทดเวลาก็ยังแบบเดิมครับสวิตเซอร์แลนด์ก็ยังได้ครองบอลอิตาลีก็ได้ได้บ้างแต่ว่านี่ครับสุดท้ายก็มาเสียตรงกลางคางโอ้โหแล้วก็โดนสวนกลับไปต่อใช่ครับไปแล้วครับเอ็ดอยเอดดอยโยกลูกนี้โดนทำลายจังหวะนิดนึงสุดท้ายได้เป็นลูกไตบุมครับทิ้งทวนก่อนจะจบ ครึ่งแรกครับดูครับอุ้ยโดนเตะข้เท้า,ทาด้วยนะแม่ดามิเอนไม่มีกลัวครับหนึ่งต่อหนึ่งมานี่แบบอิตาลีเหรออไม่มีอแล้วนะอ๋อผมนึกว่าคุณจะชมดามิเอนว่าไม่มีกลัวผมชมเอนดอยดามิเอนเนี่ยติดทีมชาติมาเนี่ยผมก็โอเคนะอืแสดงว่าตำแหน่งเนี่ยมันน่าจะขาดแคลนอ่ะฮะ อ้าวล่วงไปครับก็คือผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่เก่งนะเพียงแต่ว่าเหมือนแบบเขามันน่าจะมีแบบเจนใหม่ไหมเออไม่คือเหมือนแกน่าจะแบบอเนกประสงค์แหละอ่าเพราะว่าแกเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาไงใช่ไหมกองหลังก็ได้อะไรก็ได้นี่จังหวะีได้ตัวไอืมันเป็นตัวไหลอะไรเงี้ยอ่าอ่าก็ครึ่งแรกนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับโอ้โหดู เกมลูกขออิตาลีก็มีมีวูบวาบได้ในช่วงต้นๆน,นะใช่หลังจากนั้นก็แทบจะโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยคือก็ได้แต่ครองบอลกันไปมาครับสุดท้ายบร<ว>ูสินเลยทนไม่ไหวครับเป่านกหวิดหมดเวลาครึ่งแรกไปก่อนลองนึกสภาพแฟนบอลอิตาลีในสนามนะกัดเสื้อกันขาดกัดเล็บกันแหว่งไปหมดแล้วมั้งเออนะไม่น่าเ<อ>ชื่อว่าไม่น่าเชื่อว่าอิตาลีที่ ที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยเข้ารอบมาแล้วปล่อยเสือเข้าป่ามาแล้วใช่นะครับผมจะกลายสภาพเป็นแบบนี้ในครึ่งแรกแย่ขนาดนี้นะใช่คือคือโอเควันเจอสเปนมันงงหัวไม่ขึ้นกว่านี้แหละวันนั้นก็แทบจะทำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่านั้นมาสเปนไงไอ้นี่เจอสวิต์อ่ะคุณเจอสวิต์ที่หลายคนก็มองว่าเป็นแบบบีบวกเป็นเกล็ดบีอ่ะคือต่อยต่อให้คุณเป็นอิตาลีที่เล่นไม่ดีนะคุณก็จะต้องมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่ามีอะไรบ้างอย่างที่เราได้ดูไฮไลท์กันไปว่า ไม่มีอะไรเลยเออไม่มีอะไรเลยคนีเดี๋ยวไปพักกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูครึ่งหลังกันดูว่าจะมีอะไรไหมอ่าสําหรับเกณฑ์รอบนี้ทําว่าถ้าคนที่พลาดไปเราจัดมาให้นะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ครับม,มาดูครึ่งหลังกันต่อครับคุณผู้ชมอยู่กับ p ีพีทีวีสปอร์ตคลัครับค่ำคืนนี้เราเอาไฮไลท์เกมในรอบ16ทีมสุดท้ายครับอิตาลีเจอกับสวิตเซอร์แลนด์มาให้ดูกัน2เบรกแรกเนี่ยเราเอาครึ่งแรกมาให้ดูนะครับสวิตเซอร์แลนด์นำอยู่1.0จากลูกยิงของเลโมฟอยเลอร์นะครับมาดูครึ่งหลังกันต่อครับเราตัดมาให้ดูเผื่อว่าในทัวร์นาเมนต์จริงหลายคนอาจจะพลาดมาดูกันว่าอิตาลีแพ้ได้ยังไงอ่าใช่แพ้แบบดวงหรือว่าแพ้แบบหมดจด อืมอ่าก็แบบโดยวิจารณ์เยอะว่าเป็นแบบทีมใหญ่ที่โชว์ฟอร์มแย่ที่สุดเลยก็ว่าได้ครับสํหรับอิตาลีนะครับก็มาดูกันว่ามันแย่จริงอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่าอืมคือบ้านเราก็ต้องยอมรับว่าไฟิตาลีก็ไม่น้อยนะโอ้ยได้ปัดมาแล้วครับด,ดูนี้แล้วก็โดนไปอีกแล้วครับดูเบนวาก,กาสสองครับโอ้ลงครึ่งหลังมายังไม่ถึงนาทีเลยครับยังไม่ครบ 46เลยครับสี่สิบห้กว่ากว่าอยู่เลยโอ oh. ้แล้วก็เหมือนยังตั้งตัวกันไม่ติดสมาธิไม่ค่อยมีครับเดี๋ยวลองดูภาพช้าครับคืออิตาลีอ่ะแบบครึ่งหลังมากะาจะมาเอางมาบุกไงตั้งแต่ตอนเขียดจะเห็นว่าแบบพยายามจะถมลุยขึ้นหน้าไปเลยอ่ะครับแล้วปรากฏว่าไปโดนสวิตตัดได้โอ้โหแล้วดูครับดูเวนวากาสโอ้โห oh. <c oughs> โอ้จ่ายมาลูกนี้แล้วก็ยิงหมดจดครับก็ยังจะเกือบถึงอยู่สำหรับโดนาลุมะใช่ใช่แกสูงอ่ะโอ้โหแต่ว่าปั่นลูกนี้ต้องบอกว่าน่คือถ้าให้เลือกประตูสุดสวยลูกนี้ก็ต้องติดอาด้ากือเลนะลามินยามานนะที่ปั่นโค้งแบบนี้แต่สุดท้ายเขาเป็นลามินยามาที่ได้ประตูยอดเยี่ยมโอ้โหเซ็งเลย แผนที่วางมาครับทังทลายครับานาทีเดียวมบอีกใช่ครับ46มาโดนเพิ่มอีก2-0แล้วครับงานช้างเขาอีกครับอ,อิตาลีและคนส่งนี่ต้องบอกว่าสุดยอดมากครับอารบ,บิเชอเนี่ยคืออิตาลีก็เกมรับทัวร์นาเมนต์นี้ก็ต่ำกว่ามาตรฐานนะเสียประตูทุกนัดอะ เกมลับโปรติตทอรี่มันก็จะคือถ้าแบบเกมลุกงไม่ได้มันก็จะมีเกมลับช่วยแบกอะไรเงี้ยนี่คือแบบนี่ขนาดดดนอารุม่าก็เซฟช่วยไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วสกันยี่ครับที่เพิ่งลงไปนะครับเป็นตัวสำรองในครึ่งหลังโอ้โหยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับโดนเพิ่มไปแล้ววากาสย้อนกลับมาครับอ่าแล้วครับติดเครื่องมาอีกหวนก่อนครับริคาโดโรติเกสแต่ว่าโดนทําลายจังหวะครับเคียซ่านังสานญิง ยิ่งเห็นหน้าเขาไป <c oughs> นอกจากเล่นน,นอกจากหงุดหงิดตัวเองแล้วก็ยังโดนแฟนบอลด่าด้วยโอ้โหเข้าใจเลยสภาพโอ้โหแล้วดูครับสวิตสองศไปแล้วครับแต่ว่าก็ยังครองเกมอยู่ครับเอมโบโลหลายมาโอ้โหไม่ยิงครับม่ไปจ่ายต่อลุงนี้โดนเคลทิ้งออกมาจะหาจังหวะโตได้หรือเปล่าไม่ได้อีกแล้วครับอิตาลีสวิตครับตัดบอลกันไปได้เอนดอยเอนดอยพลิกเข้าด้านในเจอสอย ดามิเนครับโอ oh, <ด>้โหแล้วดูวสวิตเลวด้วยเล่นเร็วด้วย,วยครับไม่มีหยุดเลยจะเอาอีกครับครับโอ้โห oh, 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 oh. แน่นอนจริงพอแล้วครับแค่นี้ก็ดูแย่จะตายอยู่แล้วโอ้ oh, ดูดอนารุม่าครับเคลียร์ทิ้งยาวขึ้นหน้ามาก็ไม่ตรงเพื่อนครับโอ้ oh, คุณแล้วดูสีหน้าแต่ละคนมันดูแบบเหมือนหมดหวังอะ่ะตั้งแต่แบบในเกมแล้วอะ่ะเนี่ยโอ้แล้วดอนรุม่าไปกับฟัน คือไม่รู้จะก,กระตุ้นเพื่อนยังไงครับเพื่อนเล่นเงินแบบโอ้โหดูคือหันมาเจอเพื่อนว่างค่อยส่ง <ừ> um. หันมาเจอเพื่อนว่างส่งเนี่ยครับแล้วก็โดดเขตทีมมายัางดักจัหวะสองได้ครับปาจิรี่โวลไปก่อนขวาขอยอยู่หาแล้วครับมีตัวอ้อมหลังไปแต่ว่าโอ้โหสวิตรับกันแทบจะทั้งทีมครับเปิดมาลูกนี้เอ้าแต่ว่ามงสกัดโอ้โหไปชนเสาครับเกือบได้ของแถมมาเคียซ่าตวัดลูกนี้ไม่มีอะไรโอ้โห ยานซอมเมอร์ครับไม่ได้ออกจอเกือบเจอเพื่อนแทงหลังซะแล้วเพื่อนบอกกลัวง่วงโอ้เดี๋ยวเราจะบอลยังไม่ตายแล้วบอลตายเดี๋ยวนีจะมีไฮไลท์เอาแล้วครับอิตาลีตอนนี้ก็เริ่มคึกขึ้นมาครับดิลอเรนโซมองด้านหน้าอยู่ครับยกมาเอสกามบ์กาได้โดนเปลี่ยนออกไปย่างเนี่ยยังอยู่ครับยังอยู่เหรอครเขาเป็นความหวังหนึ่งเดียวของอิตาลีครับครับโอ้ โอ้โหเดี๋ยวดูลูกนี้ครับเปิดมามงคือลูกไม่มีอะไรครับมงแล้วแบบโอ้โหมันดโดนไม่ค่อยเต็มไงฟเฟรนเชร์โอโ้แล้วดูท่า,ายานซอมเมอร์ <c oughs> ลุ้นมากถ <c oughs> ือไม่ทันแล้วครับว่า <c oughs> ถ้าเข้าลูกนี้ไปีต้องบอกว่าอา,อาจจะมีนะอาจจะมีอะไรขึ้นมาอา่ก็เพิ่มความหวังอะอ,อย่างน,น้อยตามลูกเดียวมันก็ยังพอมีลุ้น สีหน้าสีตาน่าจะมีความสดชื่นกับปี้กระเป๋าสําหรับฝั่งอิตาลีแต่พอมันมันเป็นลูกจะแถมแบบนี้แล้วมันไม่ได้เนี่ยมันโหอะไรขนาดนี้ยังไม่ได้กันใช่เหี่ยวลงไปอีกจุดเปล่งของเกมก็เลยยังไม่มาเนี่ยแล้วก็สวิตก็กลับมาบุกเหมือนเดิมครับนิ่งมากนะสวิตใช่คือวิธีการเล่นอะไรมันมันดูมันไม่ใช่ทีมเกรดบีบบวกแล้วอ่ะรูเ็นวากาสครับเข้ามาด้านใน เนี่ยครับอ,อิตาลี้วอิตาลีก็ไม่ค่อยเพลสด้วยหาบ,บอลกันไม่เจอเป,เป็นการตั้งรับแบบไม่เพดก็สบายเลยทีนี้ใช่ก็คองไปเรื่อยก่อนแล้วก็มีช่องก็คอยทำนะครับแต่ว่าลูกนี้รีบยิงไปหน่อยครับเอนดอยโอ้ยโบโลก็ขออยู่ครับแต่ว่าเอนดอยเลือกยิงไม่พอครับไปยิงเฉียดหน้าเอมโบโลซะอีกเลยเอาอยัวเลยครับเอมโบโลพยายามจะกระชากลูกนี้ก็แรงไปหน่อย เจอบีบแล้วนะครับเนี่ยกลายเป็นสวิตนที่โอ้โหบีบแบบหนักหน่วงครับแล้วก็แย่งบอลมาได้ครับเอาแล้วครับตั้งจังหวะกันก่อนครับสวิตเซอร์แลนด์มีตัวเติมมาครับไฟเลอร์ออกมาทางซ้ายยึกยักอยู่กัดชากหนีไม่ได้ครับล็อกอีกทีนึงไหลย้อนกลับมาได้โอกาสยิงลูกนี้ติดบล็อกอีกครับมาอีกครั้งหนึ่งไม่มีจังหวะก็วนกลับไปครับตั้งกันใหม่โอ้โหหนักจริงๆครับอิตาลี เอพิเชอร์ครับชิง1น่งกันมาครับโรดิเกตเปิดไปติดโอ้โหยังแก้ออกมาไม่ได้ครับอิตาลีลิคาโรโรดิเกตยอดกลับมาตี้ลังกาซะเลยครับาจัวลมเอ็นดอยอดูอิตาลีเจอบีบครับโอ้โหนักแกะออกมาไม่ได้ครับดูแล้วคลองได้ครับพยายามจะมุดไปลูกนี้ต้องทำฟาวครับฟาโจลีโอ้โหเจอบีบจนสวนไม่ได้แล้ว แล้วก็ต้องไปทําไปตัดฟาวเขาอีกใช่โอ้โหเนี่ยไม่ไหวครับเป็นเกมที่แบบโอ้โหลูกนี้วืดอืมก็คือเป็นเกมที่ขนาดแบบป่ายาวยังซึมอ่ะโอ้โน่าเชื่อปายาวที่เชียรตาลีแบบโอ้โหลุนไม่ขึ้นยิงครับปานมาลูกนี้ก็ลึกเกินไปครับฟาเบลิเดอร์ หมดจดเลยครับแบบคือจะว่าไปสปเรติเขาก็พยายามจะแก้เกมแล้วนะในครึ่งหลังเนี่ยเพียงแต่ว่าใช่ใช่มันไปพลาดตรงที่โดนนำสองศนย์ตั้งแต่นาทีแรกครับของครึ่งหลังและไอ้ลูกที่เหมือนจะฟุกๆจะได้ก็ไม่ได้อืแล้วก็จังหวะที่จะได้ทำเขาก็ก็ขึ้นไม่สุดครับเหมือนตีรถเป่าหลายรอบเพื่อนก็ท้อเวลาเราเล่นบอลกันนะอ่าใช่สาขาญยี่ครับ โอ้โหอาแล้วครับเติมมาสวยเปิดมาลูกนี้โอ้โหไม่เล่นครับเลติกีลงมาแล้วครับเลติกีมแม้ว่าเข้าไปชา์จลูกนี้บปรตุสีไม่ได้ว่าอะไรนะครับให้เป็นลูกทุ่มครับขออิตาลีลุยต่อครับก็ต้องไล่มาได้สักลูกนึงอะ่ะมันถึงจะแบบเพิ่มโอกาสหน่อยอื พอจนถึงนาทีถ้าถึงในเกมนาทีเจิมันยังเหลืออีกตั้ง20นาทีไงใช่คือถ้าได้มาสักลูกหนึ่งในช่วงเวลานี้เนี่ยมันยังมีเวลาปั้นแบบไม่ต้องรีบมากมแต่ว่าคือนี่ครับมันมันมันเลี้ยงไปเรื่อยๆเห็นใครว่างก็ส่งก็จังหวะสุดท้ายมันก็อย่างนี้ครับอืพลิกยิงก็เบาครับเลตเกีคือแต่ว่าก็ก,ก็ดีดูดีกว่าครึ่งแรกดูดีกว่าครึ่งแรกมานีดนึ่ ออาล้ครับอย่างไี้รอยตอนนี้ก็เริ่มจะเดินเกมขึ้นมาครับอิตาลีลุยต่อเนื่องเลยมาทางซ้ายครับสการ์นี่สคานยี่โยกหนีมาครับตัดในมาแล้วครับสการ์นี่ต้องคืนหลังไว้ก่อนบอลมันจังหวะมันเสียไปหน่อยยังได้อยู่ทีข้างหน้าพยายามจะขยับครับหยอดมาลูนี้แล้วบ่งต่อไม่ทียิงไปชนสาวก็โอ้สกามากาครับไม่มีธงน้วยครับโอ้จอดจอ ไม่ได้ครับอิตาลีอ้าวสวิตชักจะมั่วเหมือนกันครับไปเลี้ยงอยู่หน้าโกหลองปัดดูครับฟาโซลีปมาไม่ตรงเป็นสองจังหวะต่อเนื่องของทีมชาติอิตาลีที่ดูจะ<า>ดูดีมีชาติตระกูลขึ้นมาครับโอ้แต่จังหวะนี้น่าเสียดายครับโอ้โหแต่ว่าคือถ้าถ้าเข้าไปเนี่ยม,มาเช็คเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์ที่จะล้ำหน้าเหมอือนกันนะ,ะเพราะว่าตัวสคาร์มากาเนี่ยมันยืนยืนเหนือกว่าเลเตกี จังหวะต่อเนื่องครับเป็นฟาโจลี่ที่ยิงไกลแล้วว่าบอลก็หลุดกรอบออกไปไกลเลยครับเมือนสักครู่นี้ก็เป็นกาเบียโซนะครับลงมามได้ยิงลูกนี้ก็หลุดครับสกามารมัาอาจจะเป็นเพราะว่าชุดสวิสเซอร์แลนด์มีสีเลือดหมูแซมๆด้วยเปล่าเป็นสีแดงแดงเลยเนี่ยอาจจะยิงดีกว่านี้เหรอ <laughs> ผมจาเขาอยู่นัดเดียวเลยโอ้โหเล่นดีมากเลยสองนัดสองนัดไม่ใช่นัดเดียวเออเคุณก็ผมจำอยู่สองคนใครอตาลนตาตอนที่เล่นดีเจอกับลิวัวไอ้คุปไมเนอร์กับคูปไมเนอร์กับไอ้นี่แหละสคามากานี่แหละแล้วก็ปีกซ้ายชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้อีกคนโอ้สักคนหนึ่งจําไม่ได้เลยนะนึกก่อนถ้านึกออกเดี๋ยวบอกอ่าแล้วครับอิตาลีช่วงท้ายเกมแล้วนะครับ แม่าจะทําอะไรก็ต้องรีบทําแล้วครับเมยก,ก็ตกรอบเปิดมาลูกนี้เลยไปหน่อยครับติดหัวคันจี้ยังได้อยู่ทีโดนจิ้มจากข้างหลังสวิชจะโตได้หรือเปล่าครับครองไว้ตรงนี้สวยแล้วก็เตอรี่ก็พยายามจะบีบแล้วนะครับจะเอาบอลกลับมาแต่ว่าแทงมาตรงนี้มีหลุดครับปแล้วมองเป้าด้านในอยู่เติมมาสองคนครองไว้ก่อนครับดึงช้า ชาก้าแทงกลับไปทางเดิมอีกทีนึงแล้วก็ยิงเลียดมาเลยครับมาผ่านหน้าป่าประตูออกไปโอ้โหและดูชาก้าแทงครับแม่แกเอาร่างตอนที่แกอยู่กับเลเวอร์คูเซนมาด้วยไงใช่ความนิ่งความคมในการจ่ายบอลการคุมจังหวะบอลน,นี่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงครับแล้วไม่มีลูกเกเร คือโต,ตแล้วโตวคือเล่นยิ่งเล่นยิ่งดีขึ้นเยอะโอ้สุดยอดอ่ะแล้วตำแหน่งแกนี่ต่อไปจะหายากมากเลยนะไม่ค่อยมีอิตาลีครับแม่เกือบโดนล,ลูกที่สามครับแต่ว่าก็ต้องลุยต่อครับเคียซ่าเคียซ่าเปิดมาลูกนี้มงชงกลับมาครับเลตากีอยากได้อยู่อีกทีหนึ่งสาคาญยีสาคาญยีโยครับแล้วก็อย่างไม่บอมย้อนกลับมากอดได้ลองยิงก็โอ้โห เหมือนเดิมครับไปยากินดี่เหนื่อยครับยิงแบบนี้โอ้เพื่อนต่อบอลกันขึ้นมาอย่างสวยเลยนี่ก็อะไรไม่ออกซัดไปยังไปไกลไกลลิฟเลยทีนี้โอ้โหยิงไปหากองเชียร์สวิตสังกันเปิดมาลูกนี้ก็อุ้มหูไม่มีใครชาร์จได้ครับช่วงไทยเกมอิจารีพยายามใช้ลูกเปิดแบบนี้นะขัมเบียโซ่ครับแต่มันพอดูสีหน้าสีตาแล้วเนี่ย มันก็แบบอย่างที่พีโอตว่านะมันเหี่ยวอ่ะมันห่อเหี่ยวมันเฉาอ่ะมันความคึกคักอะไรมันไม่มีเลยอเหมือนทําใจรับสภาพอ่ะก็จะด้วยความที่แบบมันไม่ลงตัวตั้งแต่นัดแรกๆแล้วไงมันยังไม่เจอจุดที่ใช่เลยอิตาลีอ่ะมาใหม่อีกทีนึงครับกัมเบียโซสั้นๆมาซาคันยีกัมเบียโซต่างกันไหม โอ้โหซสแลว์ก็ลงไปรับลึกครับนำอยู่ตั้งสองศูนย์ค่อยๆพาขึ้นมาอิตาลีแล้วทดน้อยด้วยนะครับ2นาทีเองหยอดมาลูกนี้ก็ผิดคิวกับเพื่อนแต่ยูโรครั้งนี้มันก็มันตรงนี้นะคือช่วงท้ายเกมไม่ต้องไม่ต้องมารอลุ้นว่าจะ จะทดกี่นาทีคือมันก็ใส่กันไปเลยใช่เพราะว่าทดเนี่ยน้อยแน่ๆต้องรีบใส่ตั้งแต่ยังไม่หมดเวลาช่วง80ไม่งั้นถ้าทดแบบบอลโลกเนี่ยช่วงนาที80อ่ะเริ่มจะติดชึ่งกันแล้วนะครับดูเคียซ่ายิงครับมาออกข้างเลยบอลปลิ้นหลังเท้าไปอีกสวิตก็เปลี่ยนตัวครับเพื่อจะถ่วงเวลานิดหน่อยตามสูตรนะครับ เรนาโตสเตเฟนครับจะลงไปแานเอบิเชอร์ไปเสือเข้าป่าครับแล้วก็ประมาณว่าได้ลงมาอยู่สายล่างซะด้วยเอออิตาลีสบขสใสเข้าทางเข้าออทางทุกอย่างก็คนบอกเอ้ยอูโูนี่มันเหมือนฟ้าลิขิดไว้แล้วชัดๆอ่าคือ,อฟอร์มไม่ค่อยดีแต่ว่าแต่ว่าก็ยังพอมีดวงว่าแบบเข้ารอบมาแล้วก็มามาอยู่ทั้งฝั่ง สายได้ไม่ต้องไปหดยสเปนเยอรมันฝรั่งเศสอะไรข้างบนนู่นครับโอ้สุดท้ายก็ตายแต่นัดแรกเลยถูกถูกวิเคราะห์ไว้ว่าเดี๋ยวสายเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะต้องมาหวดกับอังกฤษมั้งอะไรเงี้ยใช่ครับโอ้ก็สุดท้ายเป็นสุลตรานีครับชนะไปสองประตูต่อศูนย์ครับโอ้ก็เป็นเกมที่อิตาลีก็ยำแย่งจริงอ่ะเป็นแชมป์เก่าที่ตกรอบ แค่16ทีมสุดท้ายเท่านั้นนะครับผมในรอบแบ่งกลุ่มก็กระท่อนกระแทนเข้ามาแต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์ก็เล่นได้สมราคาครับเล่นดีตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มแล้วก็ชนะอิตาลีพวกเขาเนี่ยเข้าไปเจอกับอังกฤษรอบอ่าใช่แล้วก็แพ้จุดโทษน่าเสียดายเออฮะน่าเสียดายมากๆครับไปเจอจุดลุงโงีสวิตเซอร์แลนด์เข้ามาดีกว่าล่างทองไงเออโอ้นะครับผมอ่ะ สุดท้ายแล้วนะครับก็เอามาให้ดูกันแต่ว่าก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับถ้าผลิตภัณฑ์ดีๆมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะครับผมสําหรับ g v วิตรีลูทีน i ิสแคร์ครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณภาพนะครับจากเครือ BDMS นะครับแน่นอนครับ สำหรับจีวิตีลูทีนวิส c a ร์เนี่ยนะครับก็มีลูทีนนะครับจากสารสกัดดอกดาวเรืองมีผงและสารสกัดจากเบอร์รี่จากประเทศอเมริกานะครับทั้ง r a s p b อ r ์รี่แคนเบอร์รี่บลูเบอร์รี่สตรอบแล้วก็ b ิ l เบอร์นะครับมีวิตามิน A มีน้ำมันปลาทูน่านะครับก็เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใส่ใจตัวเองทุกวันนะครับทานได้ตั้งแต่วัยทำงานผู้สูงอายุก็สามารถทานไ,ได้ทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับผม แน่นอนครับก็ทานง่ายๆครับเพียงวันละ2แคปซูลพร้อมมื้ออาหารทุกวันวันละ1ครั้งครับครับก็วันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษสุดมาฝากด้วยนะครับจีว r o ีลูทีนวิสแคร์เนี่ยหกระปุกจะมี30แคปซูลนะครับนะครับก็พิเศษสุดโปรโมชั่นนะครับวันนี้2กระปุกจากราคา900บาทนะครับลดเหลือ840บาทนะครับถ้าบอกว่าคุณจะได้2กระปุก นะครับมีทั้งหมดเนี่ยสองก็ปลุกรวมกันก็60เมตร8อ0บาทนะครับ<ช>ก็ได้1เดือนพอดีเพราะเราทานวัลละ2เม็ครับนะครับก็ะะพร้อมจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับมีแบบเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ,รบโทรมาไ,มดได้ตอนนี้เลยนะ065 5124499นะครับเดี๋วจะไปดูผลิตภัณฑ์อื่นๆคุณภาพจากเครือ BMS ก็ได้ที่พีพีเฮลช h อปเลยทาง Facebook ได้อ่าใช่ครับผมนะครับนะครับผมวันนี้ระยะเวลาโปรโมชั่นก็ถึง30กันยายนโอ้ยาวๆายยยยพอมีเวลานะครับก็สั่งไปฐานเองสั่งไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ทานเออก็เป็นเป็นอ๋อคุณทำไมต้องชี้ว่าทางนี้ด้วยไม่ผมถ่ายมือเป็นเป็นท่าทางให้เฉยเหรอไอชักยัวนะเออ จากยั่เลยครับจากยั่งั้นเราไปกันดีกว่าะนะครับผมหมดเวลาแล้วครับสำหรับพ p t v s p o r t c l u b คในค่ำคืนวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่4ี่ทุ่มตรงนะครับวันนี้ผมซีนานัทนะครับพี่โอ๊ตนะครับแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ BDMs เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ